เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่20เมษายนพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์มีเงินมีทองเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายส่วนมากจะมาจากการทำงานเป็นหลักเรื่องของการงานของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ว่าจะมีงานเข้ามารูปแบบไหนก็ไม่เกินความสามารถของคุณบอกได้เลยว่าปังสุดๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีต่างคนต่างคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอยิ่งคบกันก็ยิ่งทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงขึ้นส่วนคนโสดมิตรภาพที่ดีจะทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของความรักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์เรื่องของเงินเรื่องของทองยิ่งทำยิ่งได้เงินมากมายเรื่องของการงานของคุณช่วงนี้ด้านต่างประเทศการที่ปรึกษาหรือเป็นตัวแทนก็จะดีมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันตอนนี้มาคุยกันแล้วลงตัวกันมากขึ้นส่วนคนโสดตอนนี้มีเกณฑ์มีคนเข้ามาขายขนมจีบสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจสำหรับคุณอยู่เพราะยังมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานจังหวะนี้คุณจะเหนื่อยคุณจะท้อมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดขอให้คุณสู้ต่อไปของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเวลาส่วนใหญ่ที่คุณทุ่มเทจะหมดไปกับงานเลยไม่มีเวลาที่จะรักใครสักเท่าไหร่ส่วนคนโสดตอนนี้บอกไว้ก่อนเลยจะมีคนเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหากคุณท้อหากคุณถอยตอนนี้ไม่มีเงินเข้ามาแน่คุณจงขยันเงินทองไหลมาเทมามากเป็นพิเศษเรื่องของการงานตอนนี้งานของคุณจะดีต่อเนื่องทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จและจะคิดอะไรทำอะไรก็ตอนนี้ดีไปหมดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันไปเรื่อยๆสบายๆไม่มีอะไรที่จะมีปัญหาส่วนคนโสดตอนนี้มีคนเข้ามาในชีวิตของเราแถมยังเป็นคนที่รู้จักดีอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณมีเงินเยอะแยะเข้ามามากมายเต็มไปหมดจนเก็บแทบไม่ทันเรื่องของการงานตอนนี้เจองานโหดงานหินเข้ามาอีกแล้วต้องสู้เพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้ยังรักกันดีไม่มีปัญหาบางคนจะมีข่าวดีเกิดขึ้นส่วนคนโสดมีแววว่าจะได้สรุปโสดกับใครสักคนที่โปรไฟล์ดีและถูกใจคุณเอามากๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์คุณจะเหนื่อยคุณจะท้อแบบสุดๆแต่ค่าตอบแทนของคุณที่ได้รับมาชื่นใจมากเรื่องของการงานจะต้องอาศัยความพยายามอย่างมากและอดทนอย่างมากในช่วงนี้แล้วคุณจะเจอสถานการณ์ที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักราบรื่นยังคงเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดเวลาส่วนคนโสดมีโอกาสดีๆจะมีใครสักคนเข้ามาทำความรู้จักและพบปะพูดคุยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้รายจ่ายของคุณเยอะแยะเต็มไปหมดแม้จะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ควรระมัดระวังให้ดีเรื่องของการงานของคุณจะประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายในเวลานี้ขอให้คุณอดทนและทำทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีแนวโน้มว่าจะคบหากันไปในระยะยาวคุณจะเข้ากันได้ดีมากๆส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักในเร็ววันนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ